เปิดบ้านสร้างเองนะคะตอนนี้ก็เกือบ 80-90% แล้วก็เดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันเลยก็บ้านของเรานะคะก็สไตล์เป็นเหมือนแบบว่าจั่ว2หลังแบบนี้เลยนะคะก็สีที่ใช้ก็จะเป็นสีออกไข่ๆนะคะก็หลังทั้งหลังแล้วก็ติดเป็นแบบว่าเป็นกระจกอลูมิเนียมนะคะก็ทั้งหมดจะมีประมาณ4ห้องนอนนะคะก็ประมาณ4ห้องน้ำแล้วก็1ห้องทำงานนะคะก็เดี๋ยวเราเดินเข้ามาในบ้านกันเลยบ้านตรงนี้นะคะเราแพลนไว้ว่าจะทำเป็นที่ใส่รองเท้าตู้รองเท้านะคะเข้ามาก็เป็นซุ้มโค้งนะจ๊ะถัดไปฝั่งนั้นจะเป็นห้องครัวนะคะก็เดินเข้ามาอีกตรงนี้เข้ามาเลยจะเป็นห้องนอนแรกนะคะก็ติดหน้าบ้านแบบนี้เลยนะจ๊ะก็เป็นห้องน้ำในตัวตอนนี้ก็กำลังแบบว่าทำฉาบกระเบื้องในห้องน้ำอยู่นะคะห้องนี้ก็ค่อนข้างสะดวกสบายเป็นห้องน้ำผู้สวนะคะก็ห้องน้ำในตัวแบบนี้เลยนะคะก็ยังทำไม่เสร็จเข้ามาดูข้างในอีกแล้วตรงนี้เป็นวงกบห้องน้ำนะคะก็ระหว่างนี้ก็ช่างก็เหนื่อยๆเรื่อยๆนะคะก็แพลนว่าจะเสร็จกลางมกราแต่ว่าเนี่ยวีคที่1ที่2เขาก็คือสภาพนี้เลยคิดว่าจะเสร็จหรือเปล่าเราว่าไม่น่าจะทันนะคะไม่เป็นไรจ้าก็อันนี้จะเป็นห้องครัวของเราห้องครัวก็จะเป็นกระจกแบบนี้เปิดได้ทั้งฝั่งนี้เลยเป็นกระจกอลูมิเนียมนะคะก็จะแบบสีออกเขียวๆนิดนึงเนาะเป็นแบบว่าบานสไลด์นะจ๊ะถัดมานี่ถัดมาสิเป็นอันนี้เป็นประตูไปข้างนอกนะคะก็มีกระจกอีกแล้วเพื่อระบายอากาศนะคะต้องบอกก่อนว่าบ้านเรากระจกแบบว่าเยอะมากทั้งหลังได้เลยเดี๋ยวเราไปดูอะไรต่อมาอันนี้นะคะก็จะเป็นกระจกบานใหญ่ๆอยู่กลางบ้านเลยค่ะก็เป็นดับเบิลวอลลุ่มนะคะตรงนี้ก็สักโป่งๆโล่งๆหน่อยแล้วก็เดินเข้ามาเห็นพี่ช่างกำลังทำอะไรอยู่เอ่ยก็คือกำลังฉาบกระเบื้องห้องน้ำห้องน้ำนี้ก็เป็นห้องน้ำตรงกลางบ้านนะคะก็เป็นห้องน้ำแขกสามารถแบบว่าใช้ได้ทุกคนนะคะก็ห้องไม่ได้ใหญ่มากห้องเล็กๆนะจ๊ะถัดมาห้องนี้แล้วก็กระจกอีกแล้วก็ห้องนี้ก็จะเป็นห้องทำงานของเราเองเข้ามาก็มีกระจกเอาไว้ดูวิวแบบนี้นะคะโอเคนะเริ่มด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันชั้น2เลยตรงนี้ซ้ายมือที่ไม่ค่อยได้ถ่ายไปก็จะเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็จะมีประตูโค้งแบบนี้เลยก็คือกระจกอลูมิเนียมโค้ง3บานเก๋ๆกรุบๆนะคะก็เดี๋ยวเราเดินต่อกันไปที่ชั้น2นะคะก็ตรงนี้ก็เป็นกระจกอีกแล้วก็เป็นกระจกตรงบันไดนะคะสามารถเลื่อนเปิดได้แบบนี้เลยเป็นไงบ้านเราก็คือมีกระจกทั้งหลังต้องบอกก่อนว่าหลังเนี้ยสร้างมาตั้งแต่ประมาณกุมภาปี2566นะคะอันนี้ถ่ายเมื่อมกราวันที่6มกรานะคะก็เกือบปีแล้ว11เดือนกว่าๆนะคะระหว่างแบบขออนุญาตก่อสร้างเอ่ยกว่าจะขอได้ก็ 5-6 เดือนตรงนี้ก็คือบ้านเราเขตบางแคก็จะมีเรื่องนู่นนี่นั่นกว่าจะได้ใบอนุญาตก่อสร้างคือนานมากคือเราเบี่ยงและวิ่งหลายรอบมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นห้องอะไรห้องนอนที่ยังไม่มีคนนะคะก็คือห้องเอาไว้เฉยๆก่อนเผื่อว่ามีแบบมีอะไรมาอยู่แขกเขิกอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่นะคะซึ่งห้องเนี้ยไม่ได้มีห้องน้ำในตัวนะจ๊ะสามารถใช้ได้กับอีกห้องนึงแชร์ห้องน้ำกันนะคะแชร์บาธรูมก็ห้องนี้ก็จะแต่งแบบบ้านสไตล์แบบสีดำๆไม้ๆเป็นห้องน้ำนะถัดมานะก็จะเป็นห้องทำงานห้องทำงานที่มีกระจกล้อมรอบซ้ายขวาหน้าหลังและข้างบนแล้วก็เป็นทรงหลังคาที่เป็นหลังคาสูงมากประมาณกี่เมตรก็ไม่รู้สูงมากไม่มีแบบว่าไม่มีเขาเรียกว่าอะไรฝ้าเพดานนะคะเป็นแบบสูงๆแบบนี้เลยแล้วข้างบนก็จะมีกระจกนะคะเป็นกระจกบานฟิกแล้วตรงนี้ก็เป็นบานเลื่อนนะคะแทนว่าจะทำตู้เก็บหนังสือนู่นนี่นั่นแย่ๆบ้าๆเห็นตรงนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะมันไม่ใช่ว่าเอ้ยก็แพงแหวนเปล่าตรงนี้แพลนไว้ว่าจะทำเป็นกระจกหมดเลยนะคะเป็นกระจกแล้วก็เชื่อมมาห้องนอนนะคะห้องนอนของเรานี่ก็ห้องนอนก็คือไซส์เท่ากับห้องอื่นๆเลยก็ไม่มีอะไรนะคะถัดมาก็จะเป็นห้องน้ำซึ่งกระจกใหญ่มากยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่เรียบร้อยตรงไหนเลยนะคะถัดมาตรงนี้ก็คือห้องแต่งตัวของเราเองแทนว่าซ้ายขวาก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็ตรงกลางจะมีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะเปิดไปได้แบบนี้นะคะไปได้แท้จริงก็ประมาณนี้เลยบ้านอัปเดตให้ดูกันนะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องบ้านหรืออยากคุยเรื่องบ้านกับเรานะคะก็สามารถคุยกันได้วันนี้ไปแล้วถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อนะจ๊ะบ๊ายบาย